ส่วนสาวเนื้อหอมคนนี้นะคะนั่นคือสาวปรางกันนรันค่ะที่บอกเลยนะว่ามีหนุ่มๆเนี่ยเข้ามาจีบเพียบแต่เจ้าตัวก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเรื่องเยอะก็เลยโสดต่อไปจ้ะหลังจากเลิกรากับอดีตแฟนหนุ่มนะคะอย่างพี่ต้งทูพีมาได้พักใหญ่ค่ะล่าสุดสาวปรางกันนรันเองก็บอกว่าสถานะหัวใจตอนนี้โสด 100% ยอมรับว่าก็มีหนุ่มๆเข้ามาจีบอยู่บ้างแต่ว่ายังไม่อยากสานสัมพันธ์กับใครส่วนที่หลายคนยังเชียร์จับคู่กับหนุ่มปั้นจั่นปรมะค่ะก็ยืนยันว่าไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีสิ้นสุดทางเพื่อนเหมือนคู่นายใบเฟิร์นแน่นอนจ้ะโสดค่ะไม่ได้ปิดแต่ก็แบบไม่ได้เปิดของเราโอ้ยจีบหน่อยอะไรอย่างนี้ขนาดนั้นพอแบบบางคนที่แบบจีบเราจริงจังมากๆหนูก็ยังรู้สึกว่าหนูยังห่วงเวลาหนูเรื่องเยอะอ่ะหนูอยากให้มันมีแบบมีสตอรี่อ่ะหมายถึงว่าแบบเป็นการเจอกันโดยบังเอิญไม่ใช่แบบให้คนมาพยายามให้เราเจอกันมากับพี่ปั้นเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้ไม่ฟื้นหมายถึงว่าก็รักมากจริงๆแต่ว่ารักคนละแบบอะรักอีกแบบไม่ต้องลุ้นเหมือนคู่ของนายใบเฟิร์นเลย